คุณยิงนัดเดียวได้ทั้งร่างกายต่อไปนี้นะครับโอเคนะเรื่องนอนหลับแล้วกันโอ้ไปตรวจเรื่องนอนหลับหน่อยครับก่อนจะเข้าสู่ความฝันครับผมมักเป็นอาการที่แบบอยู่ครึ่งๆกลางๆครับการตื่นและฝันรับรู้เรื่องภายนอกแต่ขยับไม่ได้มันทรมานเหลือเกินฟังลุงนี่เป็นบ่อยแต่ลุงก็ตามดูมันดูสิหนึ่งเราต้องมั่นใจว่าเรานอนบนเตียงบนที่นอนไม่ใช่นอนปากเหวดิ่มเหวนะฮะก่อนนอนต้องมั่นใจนอนเนี่ยให้เรียบร้อยเราไม่ตกเหวแน่บ้านช่องหอก็ปิดดีแล้วไม่มีใครมาลากดึงแน่ต้องมั่นใจตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคไหมจะนึกถึงใครก็นึกถึงตรงนั้นนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงสิ่งที่เราเคารพพระวสการะบูชาไม่เสียหายแต่ประการใดโอเคไหมครับว่าแล้วก็ส่วนนั้นจะเข้าไปปื้ดป้าดปื้ดป้าดนอนปกติธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรมากนะนึกถึงพ่อแม่หลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันแต่มีข้อแม้หน่อยนะครับต่อไปนี้หลับตามเสียงของลุงนะคุณมือปืนยิงโป้งเดียวจะได้ทั้งร่างกายไปส่วนนั้นจะเข้าไปยาวลึกปื้ดกันนานๆเท่าไหร่เท่านั้นและนี่แหละเสียงดูเนี่ยมันล้างให้เรียบร้อยแล้วภายในที่มันบันทึกอยู่ในหัวเต็มกระบาลเกียนเลยตอนนี้มันล้างมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งถามว่าแมนบอถ้าใช่แปลว่ารับเต็มๆงานนี้โยมเอ้ย thank you เป็นวิกที่ใช้บริการลุงและคณะทำงานนะสี่บอกหายจบข่าวครับ